สวัสดีครับวันนี้มาให้กำลังใจทุกท่านผ่านวิถีชีวิตของหิ่งห้อยครับหิ่งห้อยเป็นสัตว์ที่น่าสงสารครับมันเกิดมาอยู่บนโลกใบนี้เพียงระยะเวลาสั้นๆประมาณ 7-10 วันเท่านั้นเองมันเกิดอยู่บนกอหญ้าพอเติบโตโผบินได้ก็มีแสงสว่างอยู่ในตัวเองมันให้แสงสว่างกับโลกใบนี้มันให้แสงสว่างแก่มนุษยชาติแม้จะเป็นแสงที่ไม่สว่างสวัยมากมายแต่ก็เป็นแสงที่พาให้โลกนี้เกิดความสวยงามและมันก็ยังเป็นสัตว์ที่ชี้ให้เห็นถึงความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศอีกด้วยนะครับสถานที่ไหนก็ตามแต่ที่มีความอุดมสมบูรณ์มีความสะอาดสถานที่แห่งนั้นก็จะมีหิ่งห้อยไปอยู่อาศัยพาให้มนุษย์เราเกิดความมั่นอกมั่นใจในสถานที่แห่งนั้นได้ว่าเป็นสถานที่ที่ดีอากาศดีระบบนิเวศดีที่ไหนก็ตามมีน้ำเน่าเสียเจ้าหิ่งห้อยก็จะไม่อยู่ในที่ตรงนั้นลองมานึกย้อนดูชีวิตของคนเราสิครับสมมติว่าเรามีช่วงระยะเวลาของชีวิตไม่มากนักอายุยังน้อยเป็นเด็กเป็นหนุ่มเป็นสาวแต่ว่าได้ให้แสงสว่างคือความสุขแก่โลกใบนี้อย่างน้อยก็คือคุณพ่อคุณแม่ได้รับความชื่นอกชื่นใจจากความรับผิดชอบจากการทำหน้าที่ของเราจะเป็นเด็กหรือจะเป็นหนุ่มสาวแต่เป็นเด็กเป็นหนุ่มสาวที่มีคุณค่ามีคุณภาพก็เปรียบได้ดังหิ่งห้อยที่คอยให้แสงสว่างกับโลกใบนี้แม้ยังไม่สว่างมากมายเหมือนดังพระอาทิตย์พระจันทร์แต่หิ่งห้อยนั้นก็ได้ทำประโยชน์แล้วตามสมควรแก่อัตภาพของมันเราลองมาทำตัวเป็นหิ่งห้อยกันดูนะครับค่อยๆส่องแสงทีละน้อยทีละน้อยทำประโยชน์ทีละน้อยแต่ทำบ่อยๆชีวิตก็มีคุณมีค่าแต่ถ้าไม่ทำอะไรเลยจำจะต้องจากโลกนี้ไปน่าอายหิ่งห้อยครับ